ทางการกกท.รับรองมาดามแป้งนวลพันธ์นั่งเก้าอี้นายกบอลคนที่18การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ส่งหนังสือลงนามวันที่20กุมภาพันธ์2567ให้การรับรองมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนั่งตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่18อย่างเป็นทางการพร้อมทีมงานสภากรรมการทั้ง18รายหลังตรวจสอบขั้นตอนการเลือกตั้งทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยมาดามแป้งชนะการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2567จากผู้สมัครรวม5คนตั้งแต่การลงคะแนนครั้งแรกด้วยเสียงโหวตสูงถึง68จาก73เสียงหรือคิดเป็น 93% สูงที่สุดเป็นประวัติการโดยมีเจ้าหน้าที่จากฟีฟ่าและ AFC ร่วมสังเกตการความเรียบร้อยด้วยกระทั่งล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทยตรวจสอบขั้นตอนทั้งหมดและให้การรับรองอย่างเป็นทางการโดยจะดำรงตำแหน่ง4ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งคือวันที่8กุมภาพันธ์พ.ศ.2567ถึงวันที่8กุมภาพันธ์พ.ศ.2571สำหรับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยนับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมมา108ปีและยังเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของชาติสมาชิกในทวีปเอเชียพร้อมกันนี้ยังเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลผู้หญิงคนที่7ของโลกในปัจจุบันร่วมกับเดบบี้ฮีวิตอังกฤษซินดี้บาโลโคนสหรัฐอเมริกาลีสคลิปเนสนอร์เวย์โซเนียบิอันไอหมู่เกาะเติร์กและไคคอสปาสคาลฟานดามเบลเยียมและอัญญาเจมส์บาฮามาสลิเลียวูประทับใจคนไทยต้อนรับแพตตี้หวังฟอร์มดีศึก Honda LPGA Thailand 2024เปิดฉาก Honda LPGA Thailand 2024วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์นี้ณสยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีลิเลียวูมือหนึ่งของโลกพร้อมป้องกันแชมป์ขณะที่แพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจหวังคงฟอร์มแรงต่อเนื่องสร้างความสุขต่อหน้าแฟนกอล์ฟชาวไทยการแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลก Honda LPGA Thailand 2024กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่22-25กุมภาพันธ์2567ณสยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีชิงเงินรางวัล 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทพร้อมรถยนต์ Honda Accord EHEV ใหม่รุ่น EHEVRS มูลค่า 1,799,000 บาทสำหรับนักกอล์ฟคนแรกที่ทำโฮอินวันได้ที่หลุม16โดยมี72นักกอล์ฟชั้นนำของโลกร่วมชิงชัยอาทิลิเลียวูแชมป์เก่าและมือหนึ่งของโลกดีกรีแชมป์เมเจอร์2รายการซีลีนบูติเย่มือ3ของโลกรัวหนิงหญิงมือ4ของโลกชาลีฮาวมือ8ของโลกและจินยองโคอดีตมือหนึ่งของโลกและแชมป์ LPGA ทัวร์15รายการในขณะที่นักกอล์ฟไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น11คนได้แก่เมเอริยาจุธานุการเมียวปาจรีอนันนฤการจูเนียจัสมินสุวรรณปุระพราวชเนตตีวรรณแสนแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจโมโมริยาจุธานุการซินนัทกฤตาวงทวีลาภแหวนพรอนงเพชรลำว่านจารวีบุญจันทร์และสอง
นักกอล์ฟสมัครเล่นแทงกี้แอนล่าแกลิสกี้และฮัตสุวิชยาวินิจฉัยทำแชมป์ฮอนด้า LPGA Thailand 2024 National Qualifier ลิเลียวูโปรอเมริกันวัย26ปีเปิดเผยว่าดีใจที่ได้กลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยอีกครั้งหลังจากคว้าแชมป์ LPGA ได้เป็นครั้งแรกที่นี่ได้เห็นบรรยากาศผู้คนดูมากมายแรงเชียร์โดยเฉพาะในวันสุดท้ายมีผลต่อนักกอล์ฟเป็นอย่างมากรู้สึกประทับใจประเทศไทยซึ่งเป็นที่ที่พิเศษในใจอยู่เสมอเพราะยังจำความรู้สึกของปีที่แล้วได้เป็นอย่างดีเพราะหลังจากแข่งเสร็จในแต่ละวันได้ใช้เวลากับครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นเหตุให้ทำผลงานได้ดีในปีที่แล้วสำหรับการเริ่มเล่นฤดูกาลใหม่รู้สึกว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางมากนักในการฝึกซ้อมช่วงปิดฤดูกาลก็ยังมีปัญหาเรื่องการไร้ลูกช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามฝึกซ้อมตรงนี้ให้มากขึ้นทั้งการฝึกซ้อมที่บ้านและซ้อมที่สนามที่ได้โฟกัสกับเกมมากกว่าในการกลับมาป้องกันแชมป์ครั้งนี้จะพยายามรักษาจังหวะการตีของตัวเองเพื่อให้เกมมีความมั่นคงมากขึ้นในการแข่งขันรอบแรกลิเลียวูจะร่วมกวนกับเมเอเรียอดีตแชมป์ปี2021และจินยองโคอดีตมือหนึ่งของโลกที่จะลงประเดิมสนามเป็นรายการแรกในฤดูกาลนี้โดยทีออฟเวลา10:02 น.แพตตี้ปภังกรที่เพิ่งคว้าแชมป์ที่ซาอุดีอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเปิดเผยว่าการได้แชมป์ก็เหมือนกับการยกภูเขาออกจากอกรู้สึกโล่งมากซึ่งสาเหตุที่ทำได้เพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในตัวเองไม่กังวลถึงผลการแข่งขันมากนักรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ถ้วยแชมป์กลับมาฝากคนไทยสำหรับการแข่งขัน Honda LPGA Thailand ครั้งนี้ดีใจมากและมีความสุขที่จะได้เล่นต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่และแฟนๆกอล์ฟชาวไทยแต่การเล่นในสัปดาห์ใหม่ก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ทำสมาธิใหม่ซึ่งจะต้องมีความพยายามในการก้าวต่อไปว่าจะโฟกัสกับอะไรและต้องทำให้ได้ซึ่งตัวเองก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาในรอบแรกแพตตี้ปภังกรจะทีออฟเวลา 9:50 น.โดยร่วมกวนกับรัวหนิงหยินและซีลีนบูติเย่ซิมนัทกฤตาวงทวีลาบรองแชมป์ Honda LPGA Thailand 2023เปิดเผยว่าการเล่นปีที่แล้วเรียกได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบเพียงแค่วันสุดท้ายต้องยอมรับว่าจิตใจยังไม่นิ่งพอการแข่งขันในปีนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วอะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมแต่ก็จะพยายามเล่นด้วยความมั่นใจในแบบของตัวเองครั้งนี้รู้สึกเหมือนกันว่าตนเองมีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนติดตามมากขึ้นทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็จะทำในสิ่งที่ตัวเราเองเป็นให้ดีที่สุดในรอบแรกซิมนัทกฤตาจะร่วมกวนกับคราวชเนตตีและฮันนากรีนโดยทีออฟเวลา 8:02 น.ทั้งนี้ PPTV HD ช่อง36ถ่ายทอดสดรอบแรกและรอบ2เวลา 12:00-15:00 น.รอบ3เวลา 12:30-15:30 น.และรอบสุดท้ายเวลา 12:30-16:00 น.นอกจากนั้นแฟนกอล์ฟยังสามารถชมผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ www.pptvhd36.com Facebook pptvhd36 และ YouTube ช่อง PPTV Sport ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป Honda LPGA Thailand 2024 เปิดจำหน่ายบัตรทั้งแบบทั่วไปและแบบ VIP ที่ hondelgaythailand.com โดยผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะได้ส่วนลดสูงสุด 15% และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hondelgaythailand.com หรือ Facebook